มาอะไรในชาติพึ่งอ่ะมึงเก่งจริงมึงหมาเลยกูไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่กับใครอ่ะกูไม่ได้อยู่กับใครงั้นแหละกูอยู่คนเดียวนี่แหละมาดิมึงอย่าเก่งแต่ในแชทแต่ขอร้องถ้ากูไม่ติดรอลงไอ้ยา2ปีอ่ะมึงขายกูไปแล้ววันนั้นอ่ะมึงจําไว้เถอะกูไม่อยากกลับเข้าไปข้างในถ้าไม่ติดไว้อีพึ่งมันขอไว้หน้ากูรักมันกูรักมันมากมันขอกูได้ทุกอย่างแหละถ้าไม่ติดรอลงไอ้ยาไม่ติดตัวมันขอกูไว้นะวันนั้นมึงโดนกูไปแล้วเขาบอกว่ารักสี่เศร้า1สาวกับอีก3ชายไม่ใช่แบบคนนี้มาก่อนคนนี้มาหลังแล้วคนนี้มาสุดท้ายนะทุกคนพร้อมกันหมดเลยแต่ไอ้ที่มันมีเกิดปัญหาคือไอ้โบกี้ที่3ผู้ชายคนที่3ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแหละฮะเบอร์1กับเบอร์2บอกมึงเข้ามาได้ยังไงกูไม่อนุญาตมึงก็เข้ามาไม่ได้ฝั่งของคนเจ็บคือในดรีมสามีคนที่3ของทางด้านน้องวาสนาน้องวาสนาก็เจ็บด้วยนะคะคนก่อเหตุ2คนคือดัชกรกับคนึงเป็นผัว1กับผัว2อย่างที่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะ2คนนี้เดิมทีอยู่กินกันแบบ3คู่ชูชื่นคือ3คนผัวเมียแต่พอมีในดรีมเป็นคนที่4เข้ามาเรื่องมันก็เลยชุลมุนแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์วาสนาก็บอกว่าก็จริงๆผู้ชายทุกคนอะหนูก็คบมาหมดนั่นแหละแล้วก็รักกันดีหนูคบหากับดัชกรเป็นคนแรกถามว่าพอสักพักนึงก็ไปกันไม่รอดหรอกพี่เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะหนูก็ไม่ค่อยที่จะรักกันหนูก็เลยไปหาคนหนึ่งคนที่สองเข้ามาดามใจปรากฏว่าทั้ง3คนก็มาคุยกันฮะคุณผู้ชมคนหนึ่งกับดัชกรผัวหนึ่งกับผัวสองบอกอุ้ยคุยกันถูกคอไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียนั่นแหละอยู่ได้แต่สุดท้ายในช่วงจังหวะที่มันคลุมเครืออยู่ก็ปรากฏว่าทางด้านของดรีมหรือปิยวัฒน์ก็เข้ามาในช่วงจังหวะนั้นก็เข้ามาแล้วหนูก็รู้สึกดีนะกับปิยวัฒน์หรือว่าดรีมเนี่ยมีปัญหากันอยู่บ้างหนูก็รู้ตอนเนี้ยหนูยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเพราะหนูยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆผู้ชายคนชื่อมุ้ยอ่ะเขาเดินขึ้นไปบนห้องเขาพูดว่าเห็นอะไรนะเก่งเรื่องแชทล้อเก่งต่อหน้าแชทล้ออะไรอย่างนี้แล้วเขาพูดเถียงไปเถียงมาแล้วหนูก็ผลักคนชื่อมุ้ยอ่ะผลักออกมาตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงหน้าเตาค่ะแล้วก็ผลักแล้วเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาบอกคนชื่อมุ้ยอ่ะเขาบอกให้คนชื่อหนึ่งอ่ะเข้าไปข้างในไปต่อยดีมแล้วเขาคนชื่อหนึ่งเขาไปต่อยดีมล้มจึ๊บแล้วก็มุ้ยแล้วเขาก็เดินตามไปแล้วก็ต่อยทางคนนั้นแหละต่อยแล้วก็ทีนี้ไม่รู้ใครเริ่มก่อนใครเริ่มแทงก่อนหนูก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็ต่อยกันเสร็จแล้วหนูก็ขึ้นไปห้ามแล้วก็ไฟมันดับแล้วหนูก็โดนแทงมาแล้วค่ะแล้วหนูก็คานออกมาไม่ไหวเพราะว่าโดนแทงแล้วก็ยังไม่หยุดตีแล้วก็ตีกันประมาณ10นาที20นาทีต่อนะพี่อ้อยเขาก็เข้าไปห้ามแล้วเขาก็โดนตรงแขนเหมือนกันแต่ไม่รู้มีใครพี่สาวเขาเห็นโทรแจ้งตำรวจแล้วเขาก็ขี่รถออกไปเลยค่ะคนเจ็บอีกหนึ่งคนคือปิยวัฒน์หรือว่าดรีมค่ะเขาบอกว่าคบกับน้องวาสนาได้มา8เดือนตอนนั้นวาสนาบอกว่าเลิกคุยไปหมดแล้วเรียกว่าเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวแต่อยู่ดีๆคนึงกระดาษกรยังกลับมาวุ่นวายกับผมเหมือนกับไม่ยอมจะเลิกรากับตัวผู้หญิงและเห็นว่ามีการส่งทั้งแชทส่งทั้งคลิปเสียงมาขู่ด้วยนะคะซึ่งตัวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรระยะหลังมันเริ่มจะขู่ฆ่าผมก็ไม่เคยปะทะกันตรงๆเพราะผมเองก็หลีกเลี่ยงส่วนเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งจะเข้าบ้านมาตอน2ทุ่มนอนหลับค่ะหลับไปแล้วจังหวะนั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังถูกปองร้ายเห็นบอกว่าไอ้ดัชกรมันเดินมาแหวกม่านมือนึงไขว้หลังแล้วผมเองเนี่ยคือตอนนั้นพอรู้สึกตัวใช่ไหมจะคว้ามีดขึ้นมาสู้แต่จังหวะชุลมุนไฟช็อตแล้วไฟก็ดับก็เลยโดนฟันไปหลายทีเหมือนกันส่วนเมียที่พยายามจะเข้ามาช่วยก็ไม่รู้ว่าโดนฟันไปตอนไหนคนชื่อมุ้ยเดินเข้าไปแวกม่านไปปุ๊บข้อมือไฟหลังอยู่พึ่งมันก็ไปดึงออกพอพึ่งไปดึงออกผมก็เอาแหละบนหัวนอนผมอ่ะจะมีมีดจะมีอะไรของผมคือผมวางไว้ผมก็หยิบมาวางไว้ข้างตัวแล้วพอดึงมุ้ยออกมาเสร็จหนึ่งเข้ามาปุ๊บพึ่งก็วิ่งมาดึงหนึ่งออกไปอีกทีแล้วมุ้ยก็พุ่งเข้ามาเลยเขาก็เลยชักมีดป้องกันตัวแทงส่วนกลับไปจังหวะชุลมุนก็คือไฟดับด้วยอะไรด้วยแล้วผมก็มาโดนกดกับที่นอนทำไมเขาถึงยอมน่าจะได้ยินเสียงว่าพึ่งโดนแทงเพราะอ้อยพี่สาวพึ่งเขาตะโกนว่าพึ่งโดนแทงเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีแชทมีอะไรกันก่อนใช่ไหมมีไหมหรือว่ามันมีมานานแล้วไอ้แช
ชทถามว่ามีมานานแล้วแต่ว่าเขามาหาเรื่องผมแล้วเขามาทักครูผมนู่นนี่นั่นตลอดช่วงหลังๆนี่ครูฆ่าเลยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย